จอประกันตัวทนายยันดาลิดยังไม่รู้ถูกออกหมายจับซาร่ายังไม่โดนข้อหาทนายฟาร์มเตรียมยื่นขอศาลประกันตัวดาลิดยังยันเจ้าตัวไม่ทราบว่าถูกออกหมายเรียกหมายจับด้านซาร่ายังไม่โดนข้อหาเตรียมเงินสดประกันจ่อแถลงเคลียร์ปมโพสต์หาคนทำงานการบินไทยเมื่อวันที่18มกราที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษควบคุมตัวนายดาลิดยังผู้ต้องหาตามหมายจับคดีโฟเร็กทีดีมายื่นคำร้องขออนุญาตฝากขังผู้ต้องหาครั้งแรกมีกำหนด12วันหลังนายดาลิดยังหลังนายดาลิดถูกจับกุมตัวได้ที่สนามบินภูเก็ตและทำการสอบปากคำโดยซาร่านางแบบสาวชื่อดังและเป็นภรรยาของนายดาลิดเดินทางมาศาลพร้อมถือของใช้ส่วนตัวของนายดาลิดมาด้วยนายวราวุฒิบุญวงศ์ใสทนายฟาร์มของนายดาลิดกล่าวว่าเตรียมร้องขอประกันตัวนายดาลิดในชั้นพิจารณาคดีของพนักงานสอบสวนและขอใส่กุญแจใส่กำไร EM พร้อมระบุว่าไม่มีพฤติการหลบหนีโดยนางซาร่าใช้หลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินสดจำนวนหนึ่งเนื่องจากนายดาลิดเป็นชาวต่างชาติและยังคงยืนยันว่านายดาลิดเป็นผู้ร่วมลงทุนเหมือนกับผู้เสียหายรายอื่นๆที่ผ่านมาไม่ทราบว่าถูก DNI ออกหมายเรียกและมีหมายจับติดตัวอีกทั้งเจ้าตัวยังอ่านภาษาไทยไม่ได้อีกด้วยโดยหลังจากการสอบปากคำได้ขอเวลา15วันรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยืนยันว่าเป็นผู้ร่วมลงทุนและชี้แจงเกี่ยวกับเงินที่ใช้ลงทุนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ DNI ส่วนที่มีนายรณรงค์แก้วเพชรร้อง DNI เอาผิดซาร่ากรณีให้ที่พักพิงสนับสนุนนายดาลิดผู้ต้องหาพร้อมคัดค้านการประกันตัวกลัวจะหลบหนีนั้นทางซาร่ายังไม่ทราบเรื่องแต่ทาง DNI ได้มีการสอบถามข้อมูลอยู่บ้างซึ่งขณะนี้ทาง DNI ยังไม่แจ้งข้อหาอะไรและก็ไม่ได้ติดใจแต่อย่างใดอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับสำหรับของนายดาลิดยังที่โดน DNI นะครับควบคุมตัวแล้ววันนี้ก็ส่งศาลอาญาฝากขังนะครับผัดแรกก็12วันก็มีอะไรคืบหน้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ